ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมก็เห็นแต่หน้าเขาใครจะคิดละ่ะว่าประโยคเด็ดจากหนังสไปเดอร์แมนในวันนั้นมันจะย้อนกลับมาถึงเกมสไปเดอร์แมนในภาคนี้ใช่เลยครับเพราะว่านี่คือ Marvel Spider-Man 2นั่นเอง ซึ่งผมก็ไปเล่นมาแล้วเล่นจนจบแล้วก็ได้ลองเทสอะไรหลายๆอย่างจนตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งมากนะครับสำหรับการสนับสนุนแผ่นเกม Spider-Man 2มาให้เพราะได้เกิดไม่ได้การสนับสนุนในครั้งนี้ช่องนี้อาจจะอดทำรีวิวไปเลยก็ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการสนับสนุนเพื่อวิดีโอตัวนี้เอาละ ก็เกินอะไรกันไม่พอสมควรแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Marvel's p i d e r m a n 2ที่ผมเพิ่งไปลองเล่นมาผมจะรู้สึกยังไงกับมันหากกดไลค์กด Subscribe ให้กันแล้วก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับเนื้อเรื่องของ Marvel's p i d e r m a n 2จะเป็นเรื่องราวที่สานต่อมาจากภาค My m ม r a l e s ในภาคนี้ทั้งปีเตอร์และก็มล์เขาคือคู่หูสไปเดอร์แมนที่คอยพิทักษ์ความสงบสุข พวกเขาคอยช่วยเหลือผู้คนคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็คอยกำราบเหล่าร้ายที่พยายามจะเข้ามาสร้างความกลลาหนแล้วก็ต่างใช้ชีวิตในแบบของตัวเองที่พวกเขาอยากจะทำไปพร้อมๆกันเพียงแต่ในครั้งนี้ศัตรูใหม่ที่เข้ามาท้าทายพวกเขามันไม่ได้เข้ามาในรูปแบบเดิม เพราะเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่แค่เพียงมาต่อกรกับสไปเดอร์แมนเท่านั้นแต่เป้าหมายของมันคือทุกคนที่แข็งแกร่งมากพอให้พวกมันออกล่าซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงเหล่าตัวร้ายที่สไปเดอร์แมนเคยปราบมันลงในอดีตนั่นจึงทําให้สไปเดอร์แมนทั้งสงต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งแผนร้ายนี้ลงอีกครั้งซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของมาเว e l ไปเดอร์แม2นั่นเอง สำหรับในด้านเนื้อเรื่องอันนี้ผมบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่ทําเนื้อเรื่องได้สนุกมากเลยอีกเกมหนึ่งเพราะว่าสไปเด์แมนในภาคน,นี้เขาจะเล่นปมแล้วก็เพาะหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเช่นว่าชีวิตของปีเตอร์ผู้อาภัพที่ต้องสูญเสียทั้งหน้าที่การงานทั้งคนที่ตนเองรักแต่เขาก็ยังมีทั้งเพื่อนสนิทมีคนรักแล้วก็ยังมีคู่หูที่พร้อมอยู่เคียงข้างเขาเสมอส่วนไมล์เขาก็พยายามมูฟออนจากการสูญเสียในอดีตแล้วก็พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะชีวิตเด็กมหาลัยและเขาก็มีความส ในการเป็นสไปเดอร์แมนไปพร้อมกับปีเตอร์ที่เขาเชิดชูและด้วยความที่ทั้งปีเตอร์และก็ไมค์เขาได้มีเรื่องราวอันน่าเจ็บปวดเป็นของตัวเองทั้งคู่นั่นจึงทําให้ทั้งสองคนนี้กลายมาเป็นคู่หูที่ต้องพึ่งพากันมากที่สุดปีเตอร์ก็ต้องมีไมค์คอยช่วยเหลือและหนุนหลังส่วนไมค์ก็ต้องมีปีเตอร์คอยดึงสติให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องจนเรียกได้เลยว่านี่อาจจะเป็นเกมหนึ่งที่มีพล็อตความสัมพันธ์แบบคู่หูที่เล่าเรื่องได้สนุกที่สุดเกมหนึง่ง เพราะว่าตัวเกมเขาจะชอบเล่าถึงอะไรบางอย่างของตัวละครหนึ่งให้ฟังในรูปแบบที่ค่อนข้างดาร์กจนผู้เล่นอาจจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยมันดูหนักเกินไปนะมันต้องมีใครสักคนสิที่จะดึงตัวละครตัวนี้ออกจากจุดๆนั้นได้แล้วก็แน่นอนว่าคนที่ทําอะไรแบบนั้นได้มันก็คือตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งนั่นเองสรุปแล้วเรื่องราวมันจะเล่าถึงการที่สไปเด์แมนทั้งสองต้องพึ่งพากัน หากไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคอยช่วยเหลือหรือว่าผลักดันอุปสรรคที่พวกเขาได้เจอข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้ผ่านไปแบบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็เลยค่อนข้างเข้มข้นถึงพล็อตมันจะธรรมดาไปหน่อยโดยเฉพาะคนที่ติดตามหนังสไปเดอร์แมนมาเยอะจนคุณอาจจะเดาเรื่องราวได้เกือบหมดทุกอย่างแต่ในเรื่องความสนุกเข้าใจง่ายชนิดที่ติดพันไม่อยากจะลุกไปไหนอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันอาจจะสนุกกว่าหนังสไปเดอร์แมนที่คุณเคยดูมาทุกเรื่องสนุกจริงๆครับแถมมีซับไทยอีก หากใครที่ชอบเรื่องราวแบบเกมซ u เปอร์ฮีโร่หรือว่าเป็นแฟนคลับของสไปเดอร์แมนมาเวลสไปเดอร์แม2ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดมาดูกันต่อที่การนำเสนอสำหรับมาเวลสไปเดอร์แมน2แน่นอนว่าน,นี่ก็ยังเป็นเกม Open World เหมือนกับที่ผ่านมาเช่นเคยเพียงแต่ในเมื่อภาคนี้มันคือภาคล่าสุดนั่นจึงทำให้ฉากในภาคนี้มันถูกขยายให้กว้างขึ้น ซึ่งมันก็ใหญ่และก็ดูหลากหลายมากขึ้นกว่าภาคแรกและก็ภาคมมอร์เรลเลสอยู่หลายเท่าตัวซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเป็นอะไรที่แฟนแฟนเกมมาเวลกิทกราดไปเลยเหมือนกันมันเลยทําให้คนที่ชอบโหนใหญ่สํารวจโน่นนี่นั่นจะต้องฟินกับฉากสุดกว้างในเกมนี้ไปกันแบบจุกๆแต่ว่ายังไงมันก็น่าเสียดายมากที่ NPC ในเกมนี้มันยังคงไร้ชีวิตชีวาเหมือนเดิมในโซนนี้ถ้าเกิดดูจากที่สูงมันจะไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเกิดคุณลงมาเล่นกับ NPC คุณจะรู้สึกได้ทันทีเลลยว่ามันตก ถ้าเกิดจะถามว่ามันไร้ชีวิตชีวาขนาดไหนเปรียบเทียบงี้กันละกัน GTA 3ทําดีกว่าเยอะเพราะว่า NPC ในเกมนี้จริงๆเลยมันเป็นแค่พร็อพเท่านั้นมันเหมือนกับว่ามันจะมีกิจกรรมหลากหลายแต่ยังไงซะมันก็เป็นแค่พร็อพที่มีแอนิเมชันมันเป็นอะไรที่เราแทบไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยส่วนไอตัวที่มันยุ่งได้มันก็เป็นแค่การถ้าเกิดเราเดินเข้าไปหามันอาจจะตกใจนิดหน่อยบางตัวอาจจะมีการดีใจเวลาที่เห็นสไปเดอร์แมนซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเล่นไปมีกิจกรรมร่วมได้เล็กๆในน้อย แต่ส่วนมากมันก็จะแข็งแข็งทื่อๆไม่สนใจโลกซะเป็นส่วนใหญ่แถมยังไงเราก็คือสไปเดอร์แมนผู้แสนดีห้ามทำร้ายประชาชนดังนั้นเรื่องที่อยากจะเห็นประชาชนทำอะไรที่มันหลากหลายมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิม คือผมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้วางสคริปต์ NPC บางตัวไว้แบบนี้อย่างช็อตนี้งงมากคือมี NPC ตัวนึงบาดเจ็บแล้วเราก็ต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่มันตลกตรงที่ว่ารถโรงพยาบาลเอาเตียงผู้ป่วยมาตั้งรอแล้วแต่ไม่เข้าไปรับต้องรอให้สไปเดอร์แมนอุ้มมาส่งเพื่ออะไรวะแล้วพอมาส่งปับ๊บมันก็ไม่สนใจผู้ป่วยเลยยืนหน้ามึนเป็นหุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะคือไม่คิดจะพาไปโรงพยาบาลอะไรหน่อยเหรอ ในส่วนนี้ผมยอมรับเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้สนใจมันก็ไม่แย่แต่นี่มันคือเกม Open World ที่มี n p c เป็นส่วนประกอบอะถ้าเกิดจะทำให้พวกมันไม่มีชีวิตชีวาขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องทำเป็น Open World ไปเลยน่าจะดีกว่าทำเป็นเกมเส้นตรงไปเลยดีกว่าไหมแบบเนี้คือน่าเสียดายที่ภาพรวมมันดูดีมากแต่ไงพวกมันถึงไม่มีบทบาทอะไรในเกมเพลย์เอาซะเลยแต่ว่านอกจากตัวเมืองที่มันไร้ชีวิตชีวาแล้วอย่างอื่นผมว่ามันก็ดีไปหมดทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่นหน้าตาตัวละครที่หลายๆคนบอกว่ามันแปลกอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเออหลายๆตัวมันแปลกจริง อย่าง MJ เนี่ยถ้าเกิดผมเห็นภาพเฉยๆไม่ได้เจอในเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่านี่คือ MJ แต่กับตัวละครอื่นคือเห็นปับ๊บอันนี้คือรู้เลยไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่ออสบอนนอร์แมนออสบอนดร็อคอร์คอนเนอร์หรือแม้แต่เหล่าตัวร้ายที่เราคุ้นเคยผมว่าเขาออกแบบตัวพวกเนี้ยมาได้มีซิกเนเจอร์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากคือเห็นปับ๊บแล้วก็รู้เลยว่ามันคือตัวละครพวกนี้เพราะงั้นเรื่องที่ MJ ดูไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยผมว่าพอมองข้ามกันได้แต่จะว่าไปแล้ว MJ ในภาคเนี้ยก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันนะ ส่วนในเรื่องคาแรคเตอร์ของปีเตอร์กับไมล์อันนี้ยผมว่ามันแอบคล้ายกันเวลาอยู่ในชุดสไปเดอร์แมนคือ2คนนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนที่เกรียนมากมีการพูดล้อพูดแขวะเวลาต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจนบางทีศัตรูคงอยากจะพูดแบบแซมวิลสันว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเคยตีกับใครไหมแต่ปกติเขาไม่คุยกันเยอะขนาดนี้นั่นแหละครับนั่นคือสไปเดอร์แมนในภาคนี้เลย อันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมลืมไปแล้วไม่แน่ใจว่าในภาคแรกปีเตอร์พูดเยอะขนาดนี้หรือเปล่าพอมาเล่นภาคนี้ก็แอบงงเหมือนกันนึกว่าปีเตอร์เวอร์ชั่นทอมฮอลแลนด์มาเล่น แล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องที่เขาสลับไปมาระหว่างปีเตอร์แล้วก็ไมลตอนแรกผมก็กังขาเลยว่ามันจะเวิร์กจริงเหรอคือทั้งสองตัวละครเนี่ยผมชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าการที่เอาทั้ง2ตัวละครหลักมาแบ่งพาร์ทในเกมเดียวกันมันจะเวิร์กจริงหรือสรุปคือมันเวิร์กครับมันเวิร์กตรงที่ว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยต้องคอยเกื้อหนุนพึ่งพากันทั้งเกม หากตัวใดตัวหนึ่งทําอะไรบางอย่างแล้วมันพลาดไปก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องทําในสิ่งที่เหลือซึ่งเขาก็ทาได้โคตรด,ดีแล้วบาลานซ์ระหว่างที่2ตัวละครนี้ต้องเจอผมว่ามันกําลังดีเลยมันไม่มีอารมณ์ที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเบื่อปีเตอร์วะอยากเล่นใหม่หรือว่าเล่นไม่ไม่สนุกอยากจะเล่นปีเตอร์อารมณ์แบบนี้ไม่มีเลยในตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมอยากเล่นแค่ปีเตอร์เพราะผมชอบเรื่องราวแบบวิทยาศาสตร์มากกว่า แต่พอเกมมันบังคับให้สลับไปเล่นใหม่อาการงองแงเริ่มไม่อยากจะเปลี่ยนกลับไปเล่นปีเตอร์ไม่รู้มาจากไหนดังนั้นวางใจได้เลยสําหรับการสลับตัวละครไปมาที่เขานําเสนอไม่มีตรงไหนไม่สนุกหรือว่าน่าเบื่อจนเราไม่อยากเล่นต่อแน่นอนและเรื่องสุดท้ายที่ห้ามลืมพูดถึงเลยนั่นคือศัตรูศัตรูหลักภายในภาคน,นี้นั่นคือเหล่าฮันเตอร์ศัตรูผู้ที่ไม่ได้มาแค่ต่อกรกับสไปเดอร์แมนแต่พวกมันตั้งใจมาล่าอะไรก็ตามที่แข็งแกร่งเพื่อความสนุก แถมพวกมันไม่ได้มากันแบบเล่นๆมันมีทั้งกองทัพทั้งอาวุธทั้งเทคโนโลยีมันเล่นขนมาเยอะมาจัดหนักอย่างกับจะไปรบกับธานอสอะไรอย่างนั้นซึ่งก็นี่แหละครับอุปสรรคที่เราจะได้เจอในภาคนี้ทั้งปืนทั้งจรวดทั้งหุ่นยนต์ทั้งนักล่าคือขนมาเต็มจนต้องยอมรับเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยก็คงจะไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่จะโค่นสไปเดอร์แมนหรือเหล่าตัวร้ายลงได้อีกแล้วและเพราะมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้ภาคเนี้โคตรดุเดือดเลย มันดูเดือดจนชนิดที่ว่าห้ามประมาทและก็เกือบจะไม่ได้พักหายใจแม้ว่าบางทีเราจะอาจจะได้เจอกับศัตรูที่เป็นโจนธรรมดาหรือพวกคลั่งลัทธ,ธิที่ทำอะไรแปลกๆอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วศัตรูส่วนมากก็คือพวกฮันเตอร์นี่แหละครับเป็นพวกที่ตึงมือใช้ได้หากเรายังเล่นได้ไม่คล่องพอตัวส่วนตัวผมว่าดีแล้วที่เป็นไอพวกนี้ให้เป็นโจนธรรมดามายิงสไปเดอร์แมนตายมันดูตลกเกินไปหน่อย เอาเป็นว่าสไปเดอร์แมนในภาคน,นี้ก็ยังเป็นสไปเดอร์แมนอันยอดเยี่ยมเหมือนเดิมผมบอกไม่ได้ว่าในด้านการนําเสนอมันเป็นภาคที่ดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเกมมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่เนื้อเรื่องหลักมันจะราวๆสิบถึงสิชั่วโมงก็จบแล้วถ้าเกิดรวมสำรวจนอนนี้นั่นไปด้วยก็ราวๆยี่สิบถึงยีชั่วโมงน่าจะได้เป็นเกมง่ายๆเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายมีตั้งแต่โหมดยากที่ไม่ได้ยากเกินไปไปจนถึงโหมดง่ายที่ต่อให้เด็กเล่นก็ยังเล่นได้จบ แต่ถ้าเกิดจะถามว่านี่คือสไปเดอร์แมนที่ดีแค่ไหนอันเนี้ยผมคอนเฟิร์มอีกเสียงเลยว่าเขาทําดีจริงๆเว้น <When S 1> แต่ว่าคุณจะเป็นคนชอบสํารวจโนนนี้นั่นแล้วก็ชอบดูกิจกรรมชอบดูความเป็นธรรมชาติของ NPC ถ้าเกิดอยากจะทําอะไรแบบนั้นผมว่าเกมนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มาดูกันต่อที่เกมเพลย์อย่างที่ผมบอกไปไว้ในพาคนี้เราจะได้เล่นเป็นปีเตอร์แล้ก็ไมล์สลับกันไปตามเนื้อเรื่อง แต่ว่าโดยรวมแล้ววิธีการเล่นหรือวิธีการต่อสู้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะักอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่าซับซ้อน ซึ่งได้เกิดไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักที่มันบังคับอันนี้เราจะสามารถเล่นเป็นปีเตอร์หรือว่าไมล์ได้แบบอิสระโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีตัวละครตัวไหนเก่งหรือได้ไปกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วพวกอะไรที่เราอัปเกรดไปส่วนมากมันก็จะเป็นระบบที่ใช้แบบร่วมกันยกตัวอย่างเช่นสกิลสกิลภายในเกมนี้จะมีอยู่3แบบนั่นคือสกิลของปีเตอร์สกิลของไมล์และก็สกิลที่ใช้ร่วมสําหรับสกิลใช้ร่วมก็จะเป็นพวกการคอมโบไม่ก็วิธีการเดินทางซึ่งก็เป็นอะไรที่ทั้งสองตัวละครน,นี้ทําได้้เหมืออนนกันยู่แลว ส่วนในเรื่องสกิลของแต่ละตัวละครอันเนี้ยจริงๆไม่ควรเรียกว่าสกิลแต่ควรเรียกว่าพลังเสริมของสกิลซะมากกว่าอย่างปีเตอร์เนี่ยสกิลของปีเตอร์จะเป็นขาเมองมุม Instant Q ส่วนของไมค์ก็จะเป็นพลังสายฟ้าซึ่งต่อให้เราไม่ไปยุ่งอะไรเลยเกมมันก็จะปลดล็อกไม่ให้ใช้งานได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเราไปอัพอะไรพวกนี้มันก็จะมีเอฟเฟกใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นเช่นการเอาขาแมงมุมฟาดของบีเตอร์ถ้าเกิดอัปเกรดไปมันก็จะผสมการยิงใหญ่เข้ามาด้วยส่วนท่ากระโดดเอาสายฟ้าฟาดของไม้มันก็จะมีรัศมีที่กว้างขึ้นกว่าเดิมสรุปแล้วก็คือต่อให้ไม่อัพก็ยังได้แต่ถ้าเกิดอัพประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นมันก็เลยทําให้บาลานซ์ในเกมเนี้ยไม่ได้ถูกเน้นไปที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป เพราะต่อให้คุณมีตัวละครตัวไหนสักตัวเป็นลูกรักสุดท้ายแล้วตัวละครทั้ง2มันก็มีพลังพอๆกันอยู่ดีซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงพวกแกจเจตและก็เทคโนโลยีของชุดอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนฟาร์มของมาอัพของเนี่ยอยากใช้ตัวไหนก็ฟาร์มไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ใช้ร่วมกันอยู่ดีแต่ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องที่เราทําได้ในเกมนี้กันบ้าง เอาเรื่องแรกเลยนั่นคือการต่อสู้สำหรับการต่อสู้ในเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการยิงใหญ่แบบกระสุนการยิงใหญแบบพุ่งเข้าไปเตะแล้วก็การหลบแบบเพอร์เฟหากเรากดได้ทันสไปเดอร์เซนต์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคนี้นั่นคือการแพร์รี่ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตั้งแต่ภาคไม่โมเลเหรือเปล่าแต่มันก็เป็นระบบล็อกเพื่อการสวนกลับที่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอในสไปเดอร์แเหมือนกัน ซึ่งมันก็เหมาะมากหากคุณได้เจอศัตรูที่คิดว่าหลบแล้วมันไม่เวิร์กเพราะมันน่าจะมีแค่ไม่กี่อย่างเองที่มันแพรรี่ไม่ได้แถมส่วนมากอะไรพวกนั้นมันก็มักจะเป็นของที่เจอจากบอสซะเป็นส่วนใหญ่เพราะหากกดได้คล่องๆผมว่ามันก็แอบ o p เหมือนกันนะการบล็อกในเกมเนี้ยจะว่าไปแล้วระบบบล็อกเพื่อดิดมิสไซล์กลับมันคล้ายๆปโตไทเหมือนกันนะเอ๊หรือว่าปโตไทมันเหมือนสไปเดอร์แมนวะเออใช่ไหมเหอะขี้เกียจคิต แล้วก็ในเรื่องการสเตลเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่มีฉากไหนที่บังคับให้ทําแต่ผมก็มองว่ามันก็สนุกดีเวลาที่เราได้ทําอะไรแบบนี้แถมในการสเตลภาคเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีตัวช่วยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นชุดของไม้มันจะมีระบบพลางตัวที่สามารถลองหนแล้วก็เข้าไปสเตลได้เลยหรือแม้แต่ระบบสแกนของชุดที่สามารถเช็คได้ว่าการสเตลมันจะปลอดภัยแค่ไหนมันจะแจ้งชัดเจนเลยว่าหากเราสเตลไอตัวเนี่ย แล้วตัวรอบข้างมันจะอรรดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเราก็ต้องใช้ใยยิงล่อมันออกไปทางอื่นแล้วจากนั้นก็ค่อยตามเก็บตัวที่มันแตกฝูงก็ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่เขาแนะนําให้สเตลแต่เราอาจจะไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าหลายๆฉากผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเข้าไปซัดมันตรงๆเลยมันน่าจะสนุกกว่าแต่ก็น่นแหละครับคือเกมเขาไม่ได้บังคับถ้าเกิดชอบแบบชิลๆเก็บทีละตัวมันก็ง่ายเพราะของช่วยมันเยอะแต่ถ้าเกิดมีความอดทนต่ําแบบผมก็ลุยเลยมันก็สนุกไปอีกแบบ แต่ว่าน่าเสียดายที่บางอย่างที่เป็นของดีในภาคเก่าเขาดันตัดออกไปซะงั้นยกตัวอย่างเช่นสกิลเสริมจากชุดผมว่ามันน่าเสียดายชะมัดเลย เพราะว่าชุดในภาคน,นี้มันจะเป็นเหมือนแค่สไตล์ที่เปลี่ยนเพื่อแก้เบื่อเท่านั้นผมจําได้ว่าภาคแรกอะ่ะบางชุดเปลี่ยนแล้วมันจะมีความสามารถประจําชุดด้วยนี่นางงมากอะ่ะว่าทําไมในภาคน,นี้เขาถึงได้ตัดส่วนนั้นออกไปเพราะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ขี้เบื่อไม่ชอบเปลี่ยนชุดแบบผมเนี่ยผมชอบชุดไฮบริดมากเลยผมก็เลยเล่นชุดนี้ทั้งเกมไม่เปลี่ยนเลยแล้วคือถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จะเหนื่อยไปหาของมาปลดล็อกชุดทําไมกัน แต่ถึงอย่างนั้นความสนุกในการต่อสู้มันก็ไม่ได้ดรอปลงเพราะเท่าที่ผมลองมาผมไม่รู้สึกเลยว่ามันมีฉากไหนที่น่าเบื่อเลยสักฉาก ตอนได้สู้มันทําอะไรได้น้อยกว่าภาคที่แล้วก็จริงแต่แอคชั่นในภาคนี้มันก็ดูเดือดมากไม่ว่าจะเป็นการหลบหากระสุนที่เผอเอามือออกห่างจากจปุ่มโอไม่ได้เลยทั้งการเลือกใช้สกิลใช้ใหญ่ให้เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบในจังหวะต่างๆแล้วก็การคอมโบที่หาคอมโบได้เยอะเกตความสามารถในการใช้ท่าฟินิชหรือว่าการเอาไวฮิวมันก็จะยิ่งเต็มไวขึ้นโดยเฉพาะกับท่าฟินิชในภาคเนี้ยคุณจะอยากเห็นแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่ใช้ร่วมกันกับผู้หูที่โคตรเทบอกเลยครับว่าการต่อสู้ในภาคเนี้ยสน จริงอาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือนกับภาคแรกแต่ในเรื่องความสนุกท้าทายผมว่ามันก็ไม่แพ้กันเลยและนอกจากเรื่องการต่อสู้แล้วเกมนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกบ้างที่แน่นอนเลยก็คือการเดินทางในเมืองอันกว้างใหญ่เนื่องจากฉากในเกมนี้มันกว้างมากขึ้นแม้ว่าเราจะมีการโหนใหญ่แล้วก็พุ่งทะยานด้วยความเร็วแต่มันก็อาจจะดูช้าไปเลยเมื่อเทียบกับเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นสิ่งที่เกมนี้เพิ่มเข้ามานั่นคือวิธีการเดินทางที่เราจะเดินทางได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งฟาสต์ทาวเวล ยกตัวอย่างเช่นจุดดีตัวที่เราจะสามารถใช้ดีตัวได้เหมือนกับหนังสติ๊กสามารถใช้ข้ามฝั่งได้ไวมากและก็สร้างสรรค์สมก็เป็นสไปเดอร์แมนดีแต่ที่น่าจะใช้บ่อยสุดก็คงจะหนีไม่พ้นเว็บวิงปีกรอนที่สามารถใช้ลู่ลมได้เหมือนกับกระรอกบินหากใช้งานกับการยิงใยห,หรือว่าจุดกระโดดมันจะทําให้เราสามารถบินร่อนไปถึงจุดหมายได้ไวขึ้นกว่าเดิม ส่วนเราจะบินรอบฉากไปทําไมนั้นอันเนี้ยมันมีเหตุผลที่ต้องทําเพราะว่าภายในเมืองนี้มันจะมีภารกิจยิบย่อยให้เราทําอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายรูปชิ้นส่วนเทคโนโลยีเควสห้องแลับห้องลับเก็บไอเทมจุดเก็บความทรงจําของแซนแมนคืออะไรพวกนี้เนี่ยแหละครับที่มันจะกระจายอยู่เต็มเมืองทั่วไปหมด และนั่นก็จะรวมไปถึงเหตุการณ์สมที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปล้นเหตุการณ์คนร้ายหลบหนีหรือแม้ต่การวางเพลิงซึ่งอะไรพวกนี้เราจะไม่ทําก็ได้นะแต่ถ้าเกิดทําเราก็จะได้ค่า EXP รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆที่จะเอามาใช้อัปเกรดกัดเจ็ตกับการปลดล็อกชุด ยิ่งได้เกิดคุณทำเยอะจนมันผ่านถึงระดับที่เมืองเมืองนั้นต้องการมันก็จะปลดล็อกพวกทรัพยากรหายากมาให้ใช้เหมือนกับโบนัสซึ่งผมชอบตรงที่ว่าเวลาเราขาดทรัพยากรอะไรไปเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าเราต้องไปตามหาเก็บอะไรเพิ่มที่ส่วนไหนซึ่งแน่นอนว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถตามเก็บได้ในช่วงแรกเพราะว่าบางอย่างเช่นพวกฐานฮันเตอร์อะไรพวกนี้มันจะมีให้ปลดล็อกตามเนื้อเรื่องแล้วก็บางอย่างมันจะแบ่งแบบชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยทำได้แค่ปีเตอร์นะส่วนอันนี้ทำได้แค่ไมล์ แต่ถึงแม้ว่าเราจะบังคับตัวละครที่เล่นอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แต่มันก็ถือว่าเป็นการเปิดแมปเพื่อเราสามารถกลับมาทําที่หลังได้อยู่ดี และอะไรพวกนี้ผมว่ามันสนุกใช้ได้เลยมันสนุกมากพอจนติดพันแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีเนื้อเรื่องหลักที่ต้องทำโดยเฉพาะกับเควสของปีเตอร์และก็ไมเนี่ยสนุกมากของปีเตอร์มันจะเป็นมินิเกมทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องแก้ปริศานาตามตัรก,กะส่วนของไมมันจะเป็นการให้สำรวจหรือไม่ก็ใช้ทักษะในการกดควิกไทม์อีเวนต์บอกเลยครับว่าโคตรสนุกอันนี้ยังไม่นับไซเควสที่จะโผล่มาให้ทำอีกเพียบซึ่งจริงๆแล้วผมชอบไซเควสในเกมนี้มากๆเลย มันจะเป็นแบบบางอย่างเป็นแค่คำร้องขอเฉยๆไม่ต้องทําก็ได้แต่บางอย่างก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้ปมสําคัญมันกระจ่างมากขึ้นแต่ผมว่ามันเจ๋งตรงที่เควสมันจะถูกส่งเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันนี่นแหละอารมณ์แบบมีปัญหาอะไรก็ส่งผ่านแอป s p i เดอร์แได้เลยผมว่ามันเจ๋งดีส่วนสำหรับเรื่องรายละเอียดอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับเควสที่เรารับ ถ้าเกิดมันเป็นพวกคำขอมันก็จะเป็นแค่เควสสั้นๆทำจบก็ได้ของแต่ถ้าเกิดมันเป็นเควสจริงจังอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องแล้วก็สนุกไม่แพ้กับภารกิจหลักโดยเฉพาะกับเกมเพลย์บางอย่างมันจะโผล่เข้ามาในภารกิจพวกนี้ซึ่งภารกิจหลักมันจะไม่มีแม้ว่าสุดท้ายแล้วภารกิจหลักมันจะเข้มกว่าแล้วก็มีอะไรหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมก็เหอะแต่เชื่อผมว่าเนื้อเรื่องเควสลองพวกนี้มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลย เอาเป็นว่าไซเควสในเกมเนี้มันคือสิ่งที่ผมแนะนําให้เล่นเพราะว่าเรื่องราวและเกมเพลย์ใหม่ๆที่เราจะได้เจอมันก็สนุกไม่แพ้กับเนื้อเรื่องหลักเลยจริงๆสรุปแล้วเกมเพลย์ในพังน,นี้มันสนุกไปซะทุกจุดในฉากต่อสู้มันอาจจะไม่ได้ยากแต่มันก็สนุกติดพันจนไม่อยากเลิกเล่นส่วนพวกของที่มีให้เก็บตามไซมิชั่นมันก็สนุกแล้วมันก็คุ้มค่ากับของตอบแทนทุกอย่าง เพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่ต้องเล่นครับมันคือเกมแคชชัวก็จริงแต่ก็เป็นแคชชัวที่โคตรจะสนุกเอาเป็นว่าผมบอกแค่นี้ก็แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนสไปเดอร์แมนหรือเป็นเกมเมอร์ที่อยากจะหาเกมสนุกๆส,สักเกมมาลองเล่นนี่ก็เป็นเกมที่ผมแนะนําและผมก็ไม่อยากให้คุณพลาดมาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนว่าในตอนนี้เกมนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณของเครื่อง PlayStation 5ดังนั้นยังไงก็คือมันเล่นได้แน่นอนแต่ว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหน อันนี้เดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยคือกราฟิกภายในเกมนี้จะมี2โหมดนั่นคือโหมด Fidelity และก็ Performance สำหรับ Fidelity จะเป็นโหมดภาพสวยที่วิ่งที่30เฟรมส่วน Performance ก็แน่นอนว่ามันจะวิ่งที่60เฟรมในแบบที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็สมูทแม้ว่าจะเล่นแบบ 4K แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้ด้วยจอ120 h z ขึ้นไปตัวเกมในโหมด Fidelity ก็จะมีเฟรมเรทสูงถึง40ส่วนโหมด Performance ก็จะมีเฟรมเรททะลุ60เฟรมจนไปถึง120ในบางฉากและเกมนี้ก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี VRR ที่จะทำให้ตัวเกม Unlock เฟรมเรทมากได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากไปอีกแต่ถ้าเกิดจะถามว่าภาพมันสวยไหม ผมว่าถ้าเกิดเป็นโหมดคุณภาพมันก็สวยและมันก็มีพวกรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ชัดเจนเช่นว่าหากใกล้ตายแล้วชุดมันจะขาดมันก็เป็นอะไรที่หลายๆเกมเขาไม่ได้ทํากันแล้วโทนสีในภาคน,นี้มันก็สดขึ้นแบบชัดเจนถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ2ภาคที่ผ่านมาแต่สําหรับเกมที่เป็นเอกลักบน PS5 ผมว่ามันก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นแฮคือถ้าเกิดว่ากันตามตรงไม่ว่าจะเป็นดีเทลแสงเงารายละเอียดโมเดลผมว่ามันดรอปลงไปเยอะ ต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยมันดูดรอปลงไปเยอะมากอย่างกับเกมยุคเพย์ีเพราะผมจําได้ว่าตอนที่ผมเล่นภาคแรกบน p c ผมลองปรับสุดมันสวยกว่านี้เยอะมากเลยไอเราก็คาดหวังว่าภาค2บนเพย์ห้ามันคงจะร,ราวๆนี้ละมั้งที่ไหนได้หลายๆอย่างมันตกยุคชะมัดเลยอันนี้ถ้าเกิดอยากจะให้มันสวยกว่านี้ก็คงต้องรอให้มันลง P c ซก่อนแค่ตอนนี้ผมบอกตามตรงครับว่ามันยังไม่สุด เพราะคุณดูหน้าโมเดลตัวละครพวกนี้นีสิคือถ้าเกิดไม่ใช่ตัวละครหลักที่มันมีเอกลักษณ์ผมว่าตัวละครใน GTA 5มันยังสวยกว่าซะอีกถ้าเกิดแบบจะบอกว่าเกมเนี้ยมันสวยมากมันเน็กเจนสุดๆผมว่ามันก็ไม่ใช่หรืออย่างพวกรายละเอียดห้องภายในตึกที่ใคยๆก็ชมว่าภาคแรกทําได้ดีภาคนี้เขาก็ดันแอบลักไก่รายละเอียดพวกนี้ค่อนข้างเยอะ แถมบั๊กในภาคนี้โคตรเยอะเยอะจนไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือเกม e อก u s i v e ์ของ PlayStation ที่คุณภาพสูงมาโดยตลอดคือจะเอาอะไรบ้างอะวิ่งทะลุกำแพงโมเดลหัวหายศัตรูจมเข้าไปในกำแพงโอ้ยเยอะครับเยอะมากอยู่ที่ว่าคุณจะแจ็คพอตเจอกับอะไรบ้างก็เท่านั้นและถ้าเกิดคุณซวยหน่อยแบบเพื่อนผมคุณอาจจะเจอบั๊กเซฟเกมหายเลยก็มี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มันเพอร์เฟกก็อาจจะต้องรอแพทแก้กันสักหน่อยเพราะถ้าเกิดเขาแก้จุดบกพร่องอะไรพวกนี้ได้มันก็จะกลายเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่ในเรื่องกราฟิกอันนี้มันคงได้แค่นี้แหละครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะแต่อย่างที่บอกไปอะว่ามันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มันจัดเต็มกว่านี้อันนี้ก็คงต้องรอแพทพิเศษสําหรับ p l 5 Pro ไม่ก็ต้องรอลง PC ก่อนถึงตอนนั้นมันอาจจะไปได้สุดสรุปนี่คือเกมที่สนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์หรือว่าเนื้ออเรื่ง มันสนุกมันติดพันแล้วมันก็รู้สึกอิ่มเอมมากเพราะว่าเกมมันสนุกจริงๆแม้ว่าจะมีบั๊กแปลกๆโผล่ออกมาบ้างจนเกมดูตลกแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกมันน้อยลงแต่อย่างใดแค่บางอย่างผมเสียดายอะ่ะมันคือของที่ดีอยู่แล้วทําไมเขาถึงตัดออกไปนะในส่วนนี้ยังไงก็ต้องตัดคะแนนจริงๆดังนั้นผมยังขอให้คะแนนเกมนี้ที่8.5คะแนนครับ มันยังไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกแต่ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากที่สําคัญนี่คือสไปเดอร์แมนที่ดีมากจนแฟนเกมจะต้องไม่ผิดหวังซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าวิดีโอตัวนี้ยังเป็นแค่เพียงความเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นทางที่ดีลองไปเล่นกันเองจะดีที่สุดครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันนี่คือสไปเดอร์แมนที่สนุกมากสนุกจนผมต้องแนะนําเลยเพียงแต่ส่วนตัวผมยังมองว่ามันยังไม่ยอดเยี่ยมจนถึงระดับที่จะเป็นเกมออฟ the ะเยียรเพราะปีนี้เกมเทพๆมันเยอะไปหมดถ้าเกิดจะให้เกมนี้ไปชนกับเกมพวกนั้นแล้วเอาชนะผมว่าเกมนี้ยังต้องมีอะไรที่เยอะกว่านี้อีกเยอะ แต่ก็ได้ละครับมันคือความคิดเห็นส่วนตัวคนที่เขาชอบมากอาจจะมีก็ได้แค่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเฉยๆซึ่งเหตุผลผมก็อธิบายไปชัดเจนแล้วถ้าเกิดไม่เห็นด้วยยังไงก็เอาเหตุผลมาคุยกันได้ผมพร้อมรับฟังแต่ถ้าแบบมาถึงพูดจาดา่าสาเสียหรือว่าพูดจาดูถูกอันเนี้ผมขอไม่ตอบก็แล้วกันยังไงก็มาคุยกันแบบชันมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นละกันนะวงการเกมของเราจะได้มีแต่เรื่องราวดีๆกันต่อไป แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ